ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งกล่องข้อความหรือที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่า text box นะคะกล่องข้อความคือรูปวาดทรงสี่เหลี่ยมนะคะที่สามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไปสามารถตกแต่งสีพื้นเส้นขอบและเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระเหมือนวัตถุนะคะดังนั้นถือได้ว่ากล่องข้อความเป็นรูปวาดชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพิมพ์ข้อความโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลต่อเส้นบรรทัดในงานเอกสารผู้ใช้สามารถแทรกของข้อความได้โดยวิธีการทำดังนี้นะคะคลิกที่แท็บ Insert นะคะแล้วเลือก Text Box ค่ะคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะจากรายการนะคะเพื่อวาดขนาดเองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ข้อความลงไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะการปรับแต่งข้อความนะคะโดยการใช้ดาวิ่งทูลนะคะเราสามารถเลือกและปรับแต่งข้อความได้ตามความต้องการได้เลยค่ะทั้งหมดที่กล่าวไว้นี้นะคะก็คือการใช้หัวข้อในการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงนะคะโดยใช้ดาวิ่งทูลนะคะได้เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุอื่นๆเช่นกันค่ะ